วัสดีครับผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรทราบเกี่ยวกับการรับประทานผลไม้ของคนที่เป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมครับมีคนที่เป็นโรคเบาหวานจำนวนหนึ่งได้รับคำแนะนำว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานเป็นอันขาดคำแนะนำดังกล่าวถือเป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องนะครับควรได้รับการแก้ไขโดยมีนักวิชาการจำนวนหลายนายได้ให้ความเห็นว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานผลไม้ใดๆได้ตามที่ตนเองต้องการมีข้อยกเป็นเพียงประการเดียวเท่านั้นก็คือแพ้ผลไม้ชนิดนั้นๆอย่างไรก็ตามการรับประทานผลไม้เนี่ยครับหากเป็นไปได้ก็ขอให้รับประทานทั้งเปลือกและเนื้อของมันจะได้รับผลประโยชน์จากการรับประทานผลไม้ชนิดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นแอปเปิ้ลและฝรั่งเป็นต้นในการรับประทานผลไม้ดังกล่าวนี้นอกจากมันจะช่วยดับความหิวกระหายได้เป็นอย่างดีแล้วยังปรากฏว่าในผลไม้ต่างๆที่คนเรารับประทานเข้าไปนั้นมันยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจำนวนมากมายเป็นต้นว่าวิตามินแร่ธาตุสารใยอาหารสารเคมีที่มีตามธรรมชาติตลอดรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระสารเหล่านี้นะครับนอกเหนือไปจากมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของร่างกายแล้วมันยังออกฤทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยกล่าวถึงนักนั่นก็คือสารต่างๆที่กล่าวมามันสามารถควบคุมระดับน้ำตาลนะครับในกระแสเลือดไม่ให้สูงขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีผลของการศึกษานะครับแล้วก็ลงตีพิมพ์ในวารสารในอังกฤษชื่อ British Medical Journal เอาไว้ว่าคนที่รับประทานผลไม้ในปริมาณสูงเป็นประจำนั้นมันสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ได้จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยจึงพอที่จะกล่าวได้ว่าคนที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานผลไม้ได้ตามที่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันมีข้อพึงระวังก็คือผลไม้แปรรูปทั้งหลายควรหลีกเลี่ยงนั่นก็คือผลไม้กระป๋องผลไม้แห้งตลอดรวมไปถึงน้ำผลไม้ซึ่งใยสารอาหารถูกกำจัดออกไปนั้นในการรับประทานอาหารที่แปรรูปดังกล่าวเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงปรูดขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเป็นเวลานานอีกด้วยจึงไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับสามารถรับประทานผลไม้ใดๆก็ได้ตามใจชอบที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือผลไม้แปรรูปตลอดรวมถึงน้ำผลไม้เท่านั้นเองท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะนำเสนอเรื่องเมื่อท่านเป็นโรคเบาหวานท่านควรรับประทานผลไม้ในปริมาณมากเท่าใดสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ